You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ The Active Podcast นะคะอยู่กับอูมสัสสิธรสุขบดค่ะครับและผมกันรุ่งโรจน์นะครับมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เริ่มแชร์ว่าจะเกษียณอายุเกษียณสำราญจะไปทำอะไรกันต่อหลังจากนี้ดีเอพิโซดนี้เราก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยว่าการที่เรียกว่าหยุดทำงานในระบบแล้วเนี่ยมันถือว่าหยุดการเดินต่อในชีวิตเลยหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็ยังรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะคะพี่กันรวมถึงเรื่องของการเกษียณออกไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็วางแผนการเงินหรือเตรียมที่จะไปเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุแต่พอโควิด-19 เข้ามาตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวางแผนเรื่องสุขภาพด้วยนะครับรวมถึงบางคนนี่ตอนนี้ยังไม่ทันเกษียณเลยเจอปัจจัยที่ทำให้ต้องออกจากงานก่อนเวลาด้วยโดยเฉพาะในวัย51ปีถึง59ปีที่ใช้คำว่าผู้สูงอายุสำรองนะครับวันนี้ก็เลยชวนอาจารย์นะครับมาพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะค่ะอาจารย์เป็นคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์และหัวหน้าโครงการจุฬาอารีนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะหลายคนเกษียณไปแล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะวางแผนชีวิตในรูปแบบต่างๆกันไปแต่โควิด-19 เนี่ยครับอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์มองว่าปัจจัยของโควิด-19 เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการวางแผนชีวิตในกลุ่มของวัยเกษียณไปเลยไหมฮะวัยเกษียณเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองกลุ่มนะกลุ่มนึงที่เป็นแรงงานในระบบใช่ไหมคะกลุ่มนั้นก็อาจจะยังพอมีเงินเป็นก้อนหรือมีบำนาญ นะคะหรือว่ามีส่วนที่ได้มาจากประกันสังคมหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ในขณะที่อีกกลุ่มนึงนี่ก็เป็นแรงงานนอกระบบแทบเรียกว่าจะไม่มีหลักประกันอะไรเลยอะค่ะก็ต้องหาเช้ากินค่ำกันต่อไปจริงๆแล้วน่าจะกระทบมาก่อนโควิดแล้วค่ะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบดิจิทัลเนี่ยมันทำให้ลักษณะของงานก็เปลี่ยนนะคะความต้องการจ้างงานก็เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางในการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มคนที่เริ่มตั้งแต่แรงงานในวัยปลายแล้วล่ะค่ะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าการที่เอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ได้ปรับทักษะหรือเพิ่มพูนทักษะให้กับกลุ่มแรงงานของเราในวัยปลายเนี่ยก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ยากทีนี้มาเหมือนกับว่าซ้ำเติมไปอีกในช่วงของโควิดเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยก็จะออกไปไหนมาไหนไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ย ก็ลำบากขึ้นเพราะมันมีความเสี่ยงในการจะติดโรคต่างๆเนี่ยนะคะได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามองในภาพของคนไทยเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีเงินออมมากมายอยู่แล้วไม่ได้มีหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วยิ่งรุ่นหลังๆนะคะยิ่งมีลูกน้อยลงไปอีกนะคะรุ่นที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาเป็นผู้สูงอายุนั้นการที่จะหวังให้ลูกเป็นที่พึ่งเรื่องการเงินอย่างเดิมก็ลำบากก็กลายเป็นว่าก็ต้องทำงานนานขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้ด้วยการทำงานพออาจารย์พูดมาแบบนี้อูมนึกถึงการตกงานหรือว่าอะไรใดๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวกับเราเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในวัยที่ยังทำงานได้อยู่แต่ว่าพอเกิดโควิดอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มกลับมามองตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าคนรุ่นเราที่ห่างจากเราแค่ประมาณ10ปีหรือ15ปีเท่านั้นวัย45ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มตกงานกันแล้วแล้วชีวิตมันเข้าสู่ระบบต่อได้ยากมากอะค่ะเงินออมฉันก็มีน้อยอะค่ะอาจารย์การที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเราก็มีความฝันอยากจะได้นั่นอยากจะมีนี่ที่เป็นความมั่นคงของตัวเองซึ่งการอยากได้นั่นได้นี่นั่นแหละมันคือการได้นี่มาจริงๆอะค่ะมันคือเป็นหนี้สินเงินออมไม่มีความคิดที่อุ้มรู้สึกกังวลตอนนี้มันน่าจะวางแผนกันต่อยังไงบ้างได้บ้างคะคิดว่าคงต้องมองกันใหม่เลยอะค่ะก็คือว่าชีวิตแต่ก่อนเราก็บอกว่าเกิดมานะคะเรียนหนังสือเสร็จแล้วพอมาถึงช่วงวัยทำงานแล้วก็พอ60ก็ค่อยๆหยุดทำงานแต่ตอนนี้ชีวิตมันยืนยาวขึ้นโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นจะเห็นหลายคนเลยค่ะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าอ่ะพอเรียนไปแล้วอาจจะต้องหยุดเรียนออกมาทำงานเสร็จกลับไปเรียนต่อกลับมาแต่งงานกลับไปสร้างครอบครัวกลับมาเรียนต่อกลับมาทำงานเพราะสิ่งที่มัน
คิดว่าสำคัญมากๆสำหรับคนยุคต่อไปก็คือว่าถ้าจะทันแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนเร็วมากโดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตสำคัญการที่เราจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพของเราให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่าเตรียมไว้เลยค่ะคนรุ่นใหม่รุ่นหลังเนี่ยน่าจะมีหลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพัฒนาตัวเองให้มีทักษะที่จะทำงานได้ในหลายๆด้านแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวสถานประกอบการเองก็ต้องมองมุมนี้ด้วยนะคะไม่ใช่คิดว่าพอถึงเริ่ม45แล้วผลิตภาพเริ่มถดถอยแล้วเอาออกไปซะดีกว่าอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะมีแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองก็ดูว่าประชากรไทยเองเนี่ยเริ่มขาดแคลนแรงงานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราลดการเกิดมาเป็นระยะนึงเพราะนั้นถ้าเราจะขยายฐานไปจ้างคนให้ยาวนานขึ้นก็คือเก็บกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุตอนต้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกลุ่มที่ยังแข็งแรงเนี่ยถึงแม้ผู้สูงอายุอาจจะไม่ทันเทคโนโลยีนวัตกรรมทำอะไรไม่ได้รวดเร็วแต่เขามีประสบการณ์สูงนะคะมีความอดทนมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานประสบการณ์บางอย่างเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยผู้สูงอายุช่วยได้มากๆหรือว่าในเรื่องของทักษะในการที่จะช่วยเชื่อมโยงคนหรือสร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุก็จะค่อนข้างดีนะคะหรือว่าไปทำในเรื่องของบริการอะไรเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็จะใจเย็นจะให้บริการที่ดีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะทำไงให้รู้สึกว่าการรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้รับเพราะความสงเคราะห์หรือว่ารับเพราะโควต้าที่จะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันจะต้องมีเส้นอะไรในการรับสมัครไหมอย่างเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของศักยภาพอะไรเงี้ยครับอาจารย์คงต้องพิจารณาเรื่องพวกนั้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากจะต่ออายุเช่นสมมติอยากจะต่ออายุราชการก็ต่อกันไปทั้งหมดเลยมันก็อาจจะไม่ใช่มันก็อาจจะต้องดูว่าคนไหนที่มีศักยภาพมีร่างกายที่พร้อมนะคะแล้วเขาก็อยากทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็คงต้องให้โอกาสเขานะคะมันก็ต้องดูลักษณะงานนะคะสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องเอื้อถ้าจะให้ผู้สูงอายุมาทำงานในที่ทำงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องปรับว่าไม่ต้องมาที่ทำงานก็ได้นะส่งงานเป็นชิ้นงานมาไปทำที่ไหนมาก็ได้แล้วก็ส่งมาจริงๆแล้วมันอาจจะถึงจุดนึงที่คนเราอะค่ะต้องคำนึงว่ามันเป็นสังคมสูงวัยแล้วอะไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะไปทางนึงคนเราเก่งเทคโนโลยีก็จะทำไปได้แต่จริงๆหน่วยงานมันไม่รอดถ้ามันมีคนแต่เก่งเทคโนโลยีแต่ไม่เก่งในเรื่องของการอะไรครับประสานงานการเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันหรือการความอดทนในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีหลากหลายวัยเพราะฉะนั้นก็คือว่าอาจจะต้องทำเป็นทีมที่จะมาทำงานร่วมกันนะคะสร้างทีมทำงานที่จะเด็กนะคะหมายถึงว่าคนในรุ่นหลังกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดแรงงานวัยปลายเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยกันสถานการณ์มันเป็นตัวที่บอกแล้วล่ะว่าคนวัยเราๆอ่ะทำงานต่อไปก็จะเป็นคนวัยที่อายุมากขึ้นแต่ว่าถามว่าพี่กันมีลูกหรือยังโอมีลูกหรือยังที่อยู่ในวัยที่ควรจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเติมในตลาดแรงงานอ่ะเราก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะถ้าถึงเวลาจะมีได้จริงก็คงมีได้ไม่เกินคน2คนนะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วล่ะที่สถานประกอบการต้องวางแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคนในรุ่นของเราเนี่ยแหละก็คือคนที่จะอยู่ในตลาดงานหลักๆต่อไปทีนี้ปัญหาคือยังไงในช่วงนี้เพื่อที่จะวางแผนร่วมแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของลดเวลาทำงานไปจนถึงเรื่องของการเหมือนจ้างออกขอให้เข้าโครงการต่างๆนะครับกลุ่มของ51ถึง59เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถูกขอให้เข้าโครงการก่อนเป็นอันดับแรกๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมให้กับคนกลุ่มนี้ที่จะออกไปจากงานตรงนี้นะครับถ้าเป็นในช่วงของเมื่อก่อนที่เราเคยพูดกันว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นเต็มสมบูรณ์ในปี65อะไรเงี้ยให้เตรียมพร้อมกันไว้นะก่อนจะเอาท่านออกเนี่ยต้องเตรียมพร้อมช่องทางให้ท่านนะแต่ปรากฏว่าโควิด19ออกเลยไม่มีไม่มีการฝึกสกิลไม่มีการเตรียมพร้อมใดๆตรงนี้ครับอาจารย์การที่เขาจะได้กลับเข้ามาทำในตำแหน่งเดิมหรือแม้กระทั่งได้กลับมาทำงานในทักษะเดิมเนี่ยครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายในกลุ่มของผู้สูงอายุสำรองที่อาจารย์บอกเอาไว้คือกลุ่มที่ยังมีศักยภาพและยังมีความตั้งใจที่จะต้องการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่มีศักยภาพและพร้อมถึงแม้จะอยู่ในช่วง
อายุที่เป็นผู้สูงอายุสำรองแล้วเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะกลับมาพัฒนาทักษะตัวเองก็คือใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะคิดวางแผนอนาคตของตัวเองว่าเราจะปรับตัวปรับทักษะยังไงนะคะคือมันคงต้องสู้อะค่ะถอยไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวกำลังห่วงอยู่ว่ามันไม่ใช่แต่ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้กลับเข้าไปทำงานนะคะบอกว่าแรงงานในวัยปลายเองที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ดีพออาจจะหลุดเหมือนกันเราจะเห็นแล้วว่าพอมีเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรต่างๆเข้ามาแทนที่นะคะเห็นไหมคะว่าในหลายๆอาชีพที่เคยนั่งกันให้บริการกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยถูกเข้ามาแทนที่ด้วยเครื่องทั้งหลายกดทั้งหลายแทนหมดเลยนะคะแม้กระทั่งในการประกอบการบางอย่างเนี่ยถ้าเวลาโควิดแล้วเขาติดกันไปทั้งโรงงานอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าไม่เอาแล้วคนเนี่ยเอาหุ่นยนต์หรือมีการใช้ผลิตแบบ AI เข้ามาแทนที่เลยหรือเปล่าคุ้มกว่าหากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีระบบที่จะมาคิดว่าเราจะจัดการยังไงกับบริษัทเหล่านี้ซึ่งเขาก็อาจจะต้องมาช่วยซัพพอร์ตในแง่ของทำเป็นกองทุนหรืออะไรต่างๆที่จะซัพพอร์ตผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆหรือว่าคนของเขาเองอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางออกก็คือว่าในหลายครั้งเนี่ยภาคในระบบถูกปัญหาเนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยค่ะก็ยังมีโอกาสหมายถึงว่าเขาก็อาจจะไปเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองมีศักยภาพหรือสนใจนะคะเช่นตอนนี้หลายคนก็พูดถึงอะไรคะเกษตรวิถีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทั้งที่ทำอยู่ในบริษัทอะไรต่างๆมามากมายหรือไปขายของกิจการส่วนตัวขายของตอนนี้ก็เอาไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าแข่งกันสูงมากโดยเฉพาะออนไลน์แล้วผู้สูงอายุก็จะสู้ไม่ค่อยทันนะคะกลุ่มของผู้สูงวัยที่เกษียณในภาคของเอกชนนั้นเนี่ยครับงานวิจัยบอกว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยปี63เนี่ยประมาณ11ล้านคนเนี่ยร้อยละ40ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่เลยตรงนี้ครับถ้าตกงานขึ้นมานะครับมุมหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบในภาคครัวเรือนเลยเนาะไม่ใช่แค่ตัวของผู้สูงอายุอย่างเดียวตัวเองเนี่ยก็หวังว่าจะพึ่งสวัสดิการเงินเยียวยาต่างๆในมุมของอาจารย์เองสวัสดิการบ้านเรานี่มันเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านเราหรือยังนะอาจารย์ในภาคของภาคเอกชนเองก็จะมีประกันสังคมใช่ไหมคะกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บางอันทำให้ก็จะเป็นบางอันก็เป็นเงินก้อนออกมา คนเราอะค่ะตอนหลังนี่จะมีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆก็ถามว่าตั้งแต่55ถึง80เนี่ย เงินก้อนที่ได้มาเนี่ยพออยู่ได้ไหมมันก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นนะคะแล้วเกิดตรงคล้ายๆมีติดเตียงขึ้นมาเนี่ยค่ะอย่างง่ายๆในติดเตียงในกทม.อย่างเงี้ยค่ะเคยคำนวณเล่นๆสำหรับคนที่ติดเตียงแล้วต้องมีผู้ดูแลอยู่ที่บ้านมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เดือนนึงตกเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนนะคะเพราะว่าระบบของบำนาญของเราเองก็ยังไม่ได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มประชากรทีนี้อาจารย์พูดถึงบ่อยๆเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเราจะต้องมีทักษะอุ้มเริ่มคิดแล้วแหละว่าจำเป็นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีแล้วแล้วอย่างเทรนทักษะที่ควรจะมีสำหรับการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้อาจารย์มองว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานตอนปลายรวมถึงแรงงานวัยเกษียณที่ยังสามารถทำงานได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะทักษะที่ควรมีอาจารย์แนะนำได้ไหมคะว่าควรจะมีอะไรบ้างอะค่ะและแน่นอนที่มันมาแน่ๆก็คือพวกทักษะพวกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะแค่ตอนนี้กดขอฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยผู้สูงอายุยังทำยากเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ค่ะในเรื่องของความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ควรจะเรียนรู้ไว้เพราะโลกมันไปในทิศนี้นะคะแล้วเราถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ต้องมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องรู้วิธีใช้แล้วก็ต้องที่สำคัญก็คือรู้ทันโลกแต่ไม่หลงโลกด้วยหมายถึงว่ากระแสโลกเนี่ยค่ะไปเร็วมากแล้วก็นวัตกรรมก็ไปเร็วมากข้อมูลข่าวสารก็เยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้สูงอายุเองนอกจากจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักที่จะรู้ทันเท่าทันสื่อพวกนี้ด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะถูกล่อลวงได้ง่ายอีกเช่นกันอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของการทักษะอื่นๆในเชิงอาชีพก็สำคัญแต่ว่าอันนี้มันต้องเลือกตามที่เราชอบและตามความถนัดนะคะนี่คงบอกยากว่าใครชอบอะไรอย่างไรมันคงบอกอุ้ยให้ไปทำ
การเกษตรทั้งชีวิตมาไม่เคยเลยนั่งแต่โต๊ะทำงานจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนวัดได้เขาชอบนี่เขาชอบทำสวนปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นงานในเด็กๆแล้วเขาก็จะปรับง่ายขึ้นแต่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นเกษตรวิถีใหม่ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของรวมทั้งอาจจะต้องมีตลาดออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรู้ให้ทันถ้าเราสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใฝ่รู้ที่แต่ละคนจะต้องเลือกเอาเองบอกยากนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะสนใจว่าโลกมันกำลังจะเชื่อมโยงเป็นกระแสโลกมาแรงแล้วก็แบบเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยอะไรต่างๆมันก็สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรู้เรื่องของภาษาต่างประเทศในอนาคตอาจจะไม่ได้คิดแค่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาต่างๆอาเซียนเนี่ยก็อาจจะสำคัญด้วยนะคะเราอาจจะสังเกตว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยเขามาเรียนในประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างดีเลยแต่คนไทยเราอะค่ะถ้าไม่ค่อยอยากสนใจอยากเรียนรู้ภาษาเขาเท่าไหร่ถ้าสมมติท่านอยากจะไปทำมาค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านหรือทำอะไรเงี้ยแต่ท่านพูดภาษาเขาไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาเขาเนี่ยก็เสียเปรียบเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงค่ะเสียดายนะครับอาจารย์ทักษะหลายอย่างถ้าเกิดว่าแบบหลุดออกจากระบบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้บางท่านนี่เป็นวิศวกรเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหลุดออกจากระบบแล้วไม่ได้เข้ามาในระบบเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายแล้วก็สูญเสียแรงงานที่มีศักยภาพด้วยทีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบ้านเราแต่ว่าทั่วโลกอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้เจอวิกฤตของคลื่นสึนามิผู้สูงอายุหมดเลยอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดก็มีผู้สูงอายุเกิน100ปีเนี่ยทะลุเป็นประวัติการนะครับเกิน100 ปีประมาณ 86,500 คนเขาแข็งแรงกันมากเลยใช่แต่ว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผู้สูงอายุมีความสุขอาจารย์พอจะเห็นตัวอย่างของประเทศไหนไหมครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยที่มีความสุขทั้งในเรื่องของอาชีพเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับอาจารย์เคยมีการทำโดย Health Age วัดด้วยเรื่องของการมีโอกาสในการทำงานเรื่องของสุขภาพเรื่องของการมีโอกาสในพัฒนาด้านการศึกษาการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็จะบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งโลกแต่ว่าขณะนี้โลกมันเปลี่ยนนะคะเป็นโควิดเนี่ยแล้วก็สังคมสูงวัยในยุโรปเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าผู้สูงอายุยังมีความสุขอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะสู้ภูฐานไม่ได้แล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องรู้ว่าภูฐานเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะโควิด-19 เนี่ยมันค่อนข้างเปิดแผลให้เราเห็นปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของการเยียวยาสวัสดิการต่างๆเนี่ยครับมันทำให้เห็นว่าผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มของอาจจะเป็นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายต่างๆที่ขายไม่ได้แล้วก็หวังที่จะรอเงินผู้สูงอายุเดือนละ600-1,000 บาทอย่างเดียวนะครับอาจารย์ปีถึง2ปีเนี่ยครับจะเป็นโอกาสที่เราทบทวนในเรื่องของสวัสดิการในส่วนของภาครัฐในการส่งเสริมต่างๆในกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องของอาชีพยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วที่คุยกันมาพอสมควรแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้วยอยู่ในแผนปฏิรูปด้วยนะคะก็คือเรื่องของบำนาญ นะคะระบบบำนาญแห่งชาติก็คงต้องคิดทั้งระบบนะคะที่ว่ามันจะเชื่อมต่อกันยังไงภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ระบบบำนาญควรจะมีกี่ชั้นกี่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะคิดทั้งระบบเลยนะคะแล้วก็ระบบมันควรจะเป็นระบบที่ให้คนเนี่ยมีส่วนช่วยตัวเองด้วยไหมเช่นว่ามีทั้งภาคที่รัฐให้ไปเลยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเราเป็นสังคมสูงวัยเร็วมากก็อาจจะต้องมีคนที่มีศักยภาพก็อาจจะต้องออมเองด้วยรัฐให้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าต้องเร่งให้มีความสนใจมากขึ้นก็คือภาคเอกชนนะคะในเรื่องของการประกันต่างๆนะคะคราวนี้ประกันมันก็อาจจะไม่ได้กำไรสูงสุดแบบเก่าแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องประกันในเรื่องของเช่นเรื่องของจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้ระยะยาวนี่ก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนช่วยได้นะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประกันสุขภาพประกันการดูแลระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งภาคเอกชนเองก็อาจจะทำโดยลำพังเขาอาจจะกลัวว่าเขาจะเสี่ยงนะคะเพราะว่าภาครัฐก็อาจจะต้องมาหนุนเสริมอะไรตรงนี้คือมันอาจจะต้องคิดโปรแกรมร่วมกันแล้วทั้งหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของแต่ละ
ตัวคนเองนะคะก็ต้องมีการเตรียมเลยค่ะจริงๆแล้วมันคงต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำไปที่จะทำยังไงให้เราจัดการการเงินเป็นเนาะคิดก่อนที่จะจ่ายตอนนี้เห็นภาพชัดแล้วค่ะว่าถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเราก็จะกลายไปเป็นหนี้สินแล้วยิ่งพอมันมีวิกฤตในช่วงชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลานะคะมันก็คือต้องออมไม่เป็นต้องใช้จ่ายให้เป็นแล้วก็ที่สำคัญต้องรู้จักความพอดีพอเพียงอะค่ะจริงๆเราเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่มากเลยคือถ้าเราฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยๆแบบนี้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วมันก็ไม่พอดีไม่พอเพียงอันนี้อาจจะต้องกลับมาคิดกันใหม่จริงๆว่าพอดีพอเหมาะของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้โดยใช้เหตุผลอันนี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดชีวิตเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยสังเกตก็คือว่าปื๊ดหรือมีอะไรก็ใช้ก่อนนะคะใช้ก่อนที่แล้วก็เอาไปเป็นไรเราเป็นหนี้ไปเพราะที่เห็นตอนนี้เวลาเราเก็บข้อมูลมาห่วงมากเลยค่ะเป็นหนี้กันไปจนเรียกว่าจนตายเลยค่ะแล้วก็กู้กันอย่างเงี้ยก็จะสงสารเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรถ้าเรายังไม่มีระบบรองรับที่ดีเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยสังเกตโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจในระยะหลังๆเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ฟื้นตัวยากเมื่อก่อนจะเป็นวัยเด็กนะคะแต่ตอนนี้กลุ่มที่ฟื้นตัวยากก็คือผู้สูงอายุอะค่ะนะคะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่โอกาสในการทำงานก็น้อยโอกาสที่จะฟื้นตัวก็ช้ากว่ากลุ่มอื่นๆค่ะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องว่ามันต้องมองต่อกันทั้งชีวิตแล้วก็คงต้องมีระบบบำนาญระบบสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆจริงๆแล้วอีกส่วนนึงที่เคยคิดก็คือว่าเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยค่ะมันก็อาจจะต้องไม่ใช่คิดนโยบายเป็นแบบช่วยกันเป็นครั้งๆแต่อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของสวัสดิการครอบครัวนะคะว่าในยามที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีสวัสดิการอะไรขึ้นมาช่วยไหมสำหรับทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเวลาตอนนี้เราเห็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นถูกไหมคะเวลาอย่างเช่นเรื่องของเงินที่ผู้สูงอายุได้อย่างเบี้ยยังชีพหรือต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นผู้สูงอายุต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวด้วยเงินก้อนนี้ค่ะเพราะว่าถ้าคนอื่นตกงานแต่ว่าเรายังไม่มีระบบอะไรที่แบบจะมารองรับให้ชัดเจนถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาช่วยกันแต่ก็ยังโชคดีอย่างนึงที่ว่าที่มองเห็นอย่างนึงก็คือคนไทยยังมีน้ำใจและมีความเอื้ออารีต่อกันนะคะก็จะมีระบบที่เข้ามาช่วยในเรื่องของปัจจัย4อะไรต่างๆนะคะตอนนี้เยอะแต่ว่าพออีกระยะนึงเมื่อโรคระบาดซาลงไปแล้วเนี่ยก็คงต้องมีการคิดถึงระบบการฟื้นฟูรู้สึกร่วมกับอาจารย์อย่างนึงสำหรับอูมนะคะเราจะไปถามถึงแต่โครงสร้างบำนาญหรืออะไรต่างๆอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องถามอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันคือความมั่นคงแล้วก็ทุกๆคนหลายๆคนก็เสียภาษีก็อยากจะเอาเงินกองกลางตรงเนี้ยมาสร้างสวัสดิการที่ดีของตัวเองแต่เมื่อมีผู้สูงอายุจำนวนเยอะขนาดเนี้ยแล้วมันจะเยอะมากกว่านี้อีกอูมวางความหวังไว้ที่อย่างนึงก็คือประกันนะทีนี้ประกันจะมีความมั่นคงแค่ไหนเนี่ยรัฐบาลหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างอาจจะต้องเข้ามาช่วยเสริมพี่กันว่าไงใช่เพราะว่าหลังจากนี้อย่างที่อาจารย์บอกจะมองเรื่องของระบบบำเหน็จบำนาญเรื่องของภาครัฐอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องเป็นดึงความร่วมมือจากภาคเอกชนซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายบริษัทเนาะที่แบบรัฐเข้าไปส่งเสริมเรื่องของลดหย่อนภาษีถ้าเกิดว่าคุณมีโควต้าคนพิการโควต้าผู้สูงอายุแต่มันอาจจะไม่พออาจจะต้องปรับจำนวนเพิ่มหรือว่าเข้าไปส่งเสริมเรื่องของกลไกภาษีเพิ่มเติมใช่เราเห็นว่าพอมันมีกลไกแบบนี้มีกฎหมายเข้ามารองรับมันทำให้เปิดโอกาสมากขึ้นจริงๆนะแล้วทีนี้มันอาจจะเปิดเป็นแค่บางส่วนไง มันอาจจะต้องเปิดมากขึ้นกว่านี้แล้วจะต้องทำตามที่อาจารย์แนะนำมาด้วยส่วนนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดกันต่อเยอะๆเลยจริงๆที่จะทำยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราพูดเสมอว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่เรื่องผู้สูงอายุมันคือเรื่องของพวกเรานี่แหละใช่แล้วก็จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะบางครั้งเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะกลับไปทำในตำแหน่งเดิมไม่ได้ซึ่งตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกสกิลหลายอย่างในบ้านเราเต็มไปหมดเลยเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นเต็มหมดอย่างผู้สูงอายุจากที่เคยใช้โทรศัพท์ไม่เป็นโควิด19นี่กดกันปรอเลยเพราะว่าอยู่กับบ้านใช่เก่งกว่าเราอีกนะคะใช่เนี่ยครับเป็นสกิลรวมถึงนักวิชาการก็เสนอว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ภาคเอกชนอย่างเดียวที่จะมีโควต้าเข้าไปทำงานหน่วยงานภาครัฐราชการท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอย่างที่ถ้าเราเห็นโมเดลสำคัญที่เกิดขึ้นเลยในช่วงโควิดก็คืออสม.ตรงเนี้ยอาจจะเพิ่มในส่วนของผู้สูงอายุเข้าไปไหมแต่โอเคแน่นอนแหละกลุ่มผู้สูงอายุทำอสม.ในช่วงนี้น่าจะลำบากนิดนึงแต่ว่าหลังจากการดูแลตัวเองการประสานงานส่วนภาคต่างๆในชุมชนท้องถิ่นเนี่ย
ให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสกิลบางอย่างที่อย่างเราไม่มีก็คือความเป็นผู้นำการไว้เนื้อเชื่อใจการมีประสบการณ์อันนี้ให้ไปเป็นแบบเหมือนโบกธงหน้าโรงเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นภาพมันเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการผู้สูงอายุเท่าที่ผมสัมผัสนะเขาไม่ได้ต้องการทำงานฟูลไทม์ไม่ได้ต้องการทำงาน30วันเขาแค่ต้องการรู้สึกว่าให้มีเงินพอที่จะเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรเหมือนไม่ต้องไปรอขอเงินลูกอ่ะด้วยความที่ตัวเองเคยทำงานมาอย่างหนักก็ไม่อยากที่จะแบบไปแบเงินขอไปแบมือขอเงินลูกให้ตัวเองเนี่ยทำงานซึ่งการมีงานของผู้สูงอายุเนี่ยมันไปเชื่อมกับความสุขด้วยกับการทำงานเพราะว่าช่วงของโควิด19มีการสำรวจอย่างที่บอกว่านอกจากผลกระทบในเรื่องของอาชีพว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระให้คนในครอบครัวประเด็นเนี้ยใช่ถ้ากลไกหรืออาสาเป็นอาสาสมัครเป็นอสม.หรืออะไรต่างๆถ้าหากว่าผู้สูงอายุมีทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องเดินไปที่บ้านแล้วไงเราทำงานได้ทุกที่อย่างเงี้ยค่ะโควิดก็ทำให้เห็นเนาะว่า work from home โอกาสมันมาแล้วอาชีพใหม่ที่ผู้สูงอายุถ้าเป็นวัยต้นๆทำได้เหมือนกันนะคะก็เห็นหลายคนก็สนใจก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยกันนั่นแหละค่ะเป็นเฮลท์แคร์อะไรแบบนั้นเป็นลักษณะของการที่ไปเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุนะคะถ้าร่างกายเขายังแข็งแรงนะคะก็เป็นเพื่อนกันดูแลกันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำได้นะคะหรือจริงๆแล้ว อีกกลุ่มนึงที่อยากฝากค่ะว่าไม่ใช่แต่ภาครัฐเอกชนเนี่ยเท่านั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของชุมชนนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเขาก็มีงบประมาณของเขาอยู่ส่วนนึงนะคะถ้าช่วยดูแลผู้สูงอายุในลักษณะของการที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผู้สูงอายุเข้าไปร่วมได้ค่ะคือแทนจะเป็นวิสาหกิจชุมชนของคนวัยทำงานอ่ะแต่เป็นวิสาหกิจชุมชนของคนทุกวัยใช่ไหมคะอย่างเช่นภูมิปัญญาอย่างเช่นเรื่องทอผ้าผู้สูงอายุมีลู่ลายนู้นลายนี้ถ่ายทอดได้เอาคนรุ่นใหม่ก็เอาไปทำต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นลักษณะงานผสมผสานแล้วเขาก็ไม่ต้องออกจากพื้นที่ไปไหนอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะช่วยจริงๆแล้วกำลังคิดว่าจากโควิดเนี่ยมันมีบทเรียนอีกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพยายามให้แต่ละคนเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเติบโตมีความก้าวหน้ามีโอกาสในการทำงานได้ในพื้นที่ในบ้านเดิมของตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็วิถีชีวิตของทุกอย่างนะคะมันน่าจะดีขึ้นคือต้องกระจายงานเข้าไปสู่ภูมิภาคสู่พื้นที่คือต้องเร่งกระจายหรือลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาให้ลงไปสู่พื้นที่อื่นให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็อยู่ในพื้นที่เดิมของตนสามารถที่จะใช้ชีวิตไปจนบั้นปลายชีวิตตามที่เขาปรารถนาได้ที่นั่นก็จะมีความสุขค่ะอย่างที่อาจารย์บอกต้องวัดความสามารถท้องถิ่นช่วงนี้ก็กระแสเลือกตั้งท้องถิ่นกำลังมาอาจจะวัดกันแหละรอเลยรอนโยบายใครจะว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเป็นนโยบายที่ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนก็เยอะถ้ามีนโยบายดีๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเสียงอยู่เหมือนกันนะคะครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยใน The Active Podcast นะคะว่าด้วยเรื่องสูงวัยแรงงานก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะมากๆเลยนะคะที่สละเวลาแล้วก็นำประสบการณ์รวมถึงมุมมองจากการทำงานมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วมาพบกันใหม่ในทุกๆสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast